สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนี้เป็นตัวเต็งนะคะสำหรับการประกวดมิสแกรนด์ปีนี้ก็ดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นทุกๆวันเลยเพราะว่าในกองมันมีอะไรให้เราลุ้นทุกๆวันนะคะแล้วก็การเก็บตัวปีนี้เข้มข้นมากๆแล้วคือซ้อมเต้นกันทุกวันเลยค่ะแล้วอยากจะบอกก่อนนะคะว่าซ้อมเต้นปีนี้เป็นท่าที่ยากที่สุดตั้งแต่เคยมีแกรนด์มาเลยเพราะฉะนั้นแล้วทุกรอบนะคะของเวทีมิสแกรนด์ปีนี้ทุกคนต้องห้ามพลาดค่ะรับรองมีเซอร์ไพรส์ทุกรอบแล้วคนดูจะเต็มไปด้วยความสุขแน่นอนค่ะกลยุทธ์ที่แบบว่ามัดใจกรรมการว่าปีนี้มงแน่นอนคืออะไรคะก็กลยุทธ์นะคะนั่นก็คือการเป็นตัวของตัวเองของเฟิร์นนั่นเองคือเราอ่ะเตรียมตัวมาค่อนข้างเยอะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเฟิร์นใหม่มากๆสำหรับเวทีมิสแกรนด์นะคะเพราะฉะนั้นวันแรกวันที่2เราอาจจะต้องยังปรับแล้วก็เรียนรู้ในทุกๆวันนะคะเพื่อให้เราเนี่ยชายออกมาได้มากที่สุดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจับใจบอสได้มากที่สุดเราถึงจะได้แบบว่าไปยืนอยู่เป็น1ใน5คนสุดท้ายของมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะได้เลยฝากถึงรุ่นต่อไปนะคะน้องๆนางงามอยากมาประกวดต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะอันดับแรกเลยค่ะเตรียมจิตใจของเราก่อนจิตใจของเราจะต้องเขาเรียกว่าต้องตั้งมายด์เซตให้ดีก่อนว่าเรามาเพื่ออะไรมาเพื่อมงเพราะฉะนั้นทุกๆวันเราต้องเต็มที่จริงๆเราต้องให้ใจมัน 100%เต็มจริงๆนะคะเราถึงจะทำทุกอย่างออกมาได้ดีแล้วก็มีความสุขกับทุกๆวันค่ะรับรองยังไงคุณก็ได้มงแน่นอนปีนี้ก็เหมือนกันค่ะเฟิร์นก็หวังอย่างนั้นเพราะว่าเราเต็มที่ทุกวันจริงๆค่ะได้เลยสุดท้ายแล้วอยากขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็ฝากไอจีคุณผู้ชมให้ติดตามเราได้เลยก็ปีนี้นะคะเป็นปีที่เฟิร์นกลับมาประกวดนางงามนะคะหลังจากที่ไม่ได้ประกวดมาถึง 4-5 ปีแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้เฟิร์นตั้งใจมากๆนะคะแล้วก็ทุ่มเทให้กับแกรนด์มากจริงๆเพราะฉะนั้นหวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจแล้วก็คอยเชียร์ใบเฟิร์นมิสแกรนด์น่านคนนี้ด้วยนะคะใบเฟิร์นก็จะทำให้เต็มที่มีอะไรที่จะแนะนำหรือว่าอยากให้เฟิร์นปรับปรุงตรงไหนนะคะสามารถบอกเฟิร์นได้เลยค่ะแล้วก็ฝาก IG ใบเฟิร์นด้วยนะคะ fern.yapat ค่ะเฟิร์นยภัทรค่ะฝากติดตามด้วยนะคะได้เลยขอบคุณน้องเฟิร์นมากค่ะบ๊ายบาย